สวัสดีค่ะจูนจากช่องจูนโกะเมามอยค่ะก็อุ๊ยตอนนี้ที่นิวซีแลนด์ก็ประมาณจะ2 ทุ่มแล้วนะคะก็เลยจะดูอากาศแบบโพลเพนิดนึงค่ะแต่ว่าคลิปนี้นะคะจูนเนี่ยมีแขกรับเชิญค่ะแล้วก็ไม่ใช่แขกรับเชิญที่ไหนเลยค่ะก็คือเป็นน้องของจูนนั่นเองด้วยความที่ว่าจูนอะไปเห็นน้องอะค่ะโพสต์ไว้ในกลุ่มคนไทยที่เกาะใต้นิวซีแลนด์นะคะเกี่ยวกับเรื่องงานหนึ่งค่ะแล้วตัวจุนเองเนี่ยเคยไปเยี่ยมน้องที่โรงแรมนั้นมาแล้วนะคะจูนประทับใจมากเลยเพราะว่าโรงแรมที่นั่นเนี่ยคือสวยมากน่าพักมากแล้วก็รู้สึกภูมิใจด้วยว่าที่น้องเราเนี่ยไปทำงานเป็นผู้จัดการที่นั่นค่ะส่วนใครบางคนนะคะที่เคยติดตามดูคลิปจูนมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยแล้วก็อาจจะเคยดูคลิปจูนเคยพูดคุยกับน้องคนนี้แล้วเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาหรือว่ารู้จักน้องคนนี้แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอน้องจูนคนนี้กันเลยค่ะสวัสดีครับฮัลโหลเจอกันอีกแล้วน้องพี่จูนเป็นไงบ้างสบายดีสบายดียุ่งไหมยุ่งช่วงนี้ยุ่งมากของลบยุ่งหรือเปล่าจะตายแล้วไม่อยากจะบอกเลยยุ่งมากๆเลยนักงานก็ไม่พอพี่อยากเห็นลบนะไปโพสต์หาคนทำงานก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากจะถามลบแต่ในเนี้ยพี่ก็คิดไงว่าเฮ้ยเราก็ไม่อยากจะคุยกันส่วนตัวแหละเพราะเราก็คิดว่าถ้าข้อมูลที่พี่ได้ถามลบมาเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายคนอ่ะลบที่เขากำลังแบบหางานอยากจะมาทำที่ประเทศนิวซีแลนด์อ่ะเนาะเพราะว่าบางครั้งก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปหางานที่ไหนจะไปสมัครงานยังไงพี่ก็เคยทำคลิปแนะนำไปแล้วนะว่าควรจะเข้าไปที่เว็บไซต์อะไรบ้างหรือว่าเข้าไปที่กลุ่มอันไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยล่าสุดพี่เห็นลบไปโพสต์ในกลุ่มคนไทยในเกาะใต้ที่นิวซีแลนด์ซึ่งกลุ่มเนี้ยพี่ก็เคยแนะนำในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะว่าถ้าอยากจะหางานเนี่ยให้แอดเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยไหนลบเล่าให้ฟังหน่อยดิว่าทำไมอยู่ดีถึงมาหาคนทำงานได้โรงแรมที่ทำอยู่เนาะก็น้อยน้อยเนี่ยได้ไปโพสต์ในกลุ่มคนไทยในนิวซีแลนด์กลุ่มคนไทยในเกาะใต้เนาะโรงแรมที่ทำอยู่ก็โรงแรมชื่อว่า Gibson Valley Lodge and Spa ซึ่งเป็นโรงแรมแบบลักชัวรี่อยู่ห่างจากควีนทาวน์ประมาณ20 นาทีเนาะขับรถช่วงนี้นิวซีแลนด์เนี่ยเปิดประเทศเนาะอย่างเต็มรูปแบบเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เดินทางเข้ามาซึ่งควีนทาวน์เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ hospitality เนี่ยคือขาดแคลนแรงงานก็หลายๆคลิปที่เราพูดคุยเนาะว่าขาดแคลนแรงงานขาดแคลนแรงงานเนาะหลายๆโรงแรมคือตอนนี้ก็ประกาศหางานเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสกับนิวเยียร์ซึ่งหลายๆโรงแรมเนี่ยบุ๊กกิ้งเริ่มเต็มแล้วอย่างโรงแรมที่นายน้อยทำเนี่ยคริสต์มาสกับนิวเยียร์คือยุ่งมากๆคือคนที่มีอยู่ยังไงก็ทำงานไม่พอคือต้องการคนเพิ่มก็เลยไปประกาศลงในกลุ่มเพราะว่าเราก็อยากได้คนไทยมาร่วมงานด้วยเพราะว่าที่ทำงานอ่ะไม่มีคนไทยเลยก็เลยอยากมีเพื่อนเป็นคนไทยเพราะงี้พี่อยากรู้มาว่าที่นิวซีแลนด์น่ะมันก็จะมีกฎหินอยู่เหมือนกันนะวันลบว่าถ้าการที่คุณอยากจะได้คนไทยหรือว่าคนต่างชาติหรือคนที่อยู่นอกประเทศนิวซีแลนด์เข้ามาทำงานเนี่ยจริงๆแล้วคุณต้องหาคนในพื้นที่ก่อนคุณต้องหาคนโลเคอลก่อนทีเนี้ยวันลบบอกว่าอยากได้คนไทยมาทำงานน่ะแล้วสามารถเอาคนจากประเทศไทยหรือจากต่างประเทศอ่ะนอกประเทศนิวซีแลนด์มาทำงานได้ด้วยหรอเอาจริงๆก็อยากได้คนที่อยู่ในนิวซีแลนด์ก่อนคือตอนนี้ใครคนไทยคนไหนที่อยู่ในนิวซีแลนด์ก่อนก็เราก็จะดูเป็นอันดับแรกเนาะเพราะว่าช่วงนี้ working holiday มาจากไทยก็เยอะถ้าใครกำลังมองหางานเพราะว่าที่ในน้อยไปโพสต์เนี่ยก็มีทั้ง casual part time แล้วก็ full time คือรับหมดเลยจะมาทำตอนไหนก็ได้เนาะเราจะเรียกมาทำตอนไหนก็ได้หรือว่าถ้าเขาว่างเขาก็จะบอกเราว่ามาทำวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนพาร์ทไทม์ก็แล้วแต่มาทำอาทิตย์ละ 3-4 วันอะไรเงี้ยก็ได้ส่วนฟูลไทม์ก็นั่นแหละก็คือทำงาน5 วันต่อสัปดาห์เนาะก็ใจก็อยากได้คนที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์แล้วมีวีซ่าอยู่แล้วเพราะว่าคริสต์มาสมันก็อีกไม่กี่อาทิตย์เนาะพี่จูนก็อยากได้คนเร็วๆคือวางแผนไว้ถ้าไม่มีใครมาสมัครจริงๆน่ะก็จะเอาคนจากข้างนอกประเทศเอาคนไทยที่อยู่นอกประเทศเข้ามาที่โรงแรมก็เป็นaccredited employee เนาะก็สามารถจ้างคนจากนอกประเทศได้ตำแหน่ง housekeeping เนี่ยก็ลงโฆษณาแล้วก็ผ่าน job check อะไรเรียบร้อยแล้วเหลือแค่คัดเลือกว่าใครจะเป็นคน
ได้งานเท่านั้นเองก็คือทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเตรียมไว้หมดแล้วโอ้งั้นแสดงว่าถ้าเกิดคนที่อยู่อันนี้พี่พูดในส่วนที่แบบถ้าวันลบหาคนที่นิวซีแลนด์ไม่ได้จริงๆหรืออาจจะหาได้แต่ไม่เพียงพอที่จะต้องการจริงๆเนี่ยงั้นแสดงว่าคนที่อยู่ที่ไทยเนี่ยก็ต้องมีโอกาสที่จะสมัครมาได้เหมือนกันเพราะนายจ้างพร้อมแล้วงั้นพี่อยากรู้ว่าใครบ้างที่จะสามารถสมัครงานนี้ได้คือใครก็ได้หรือเปล่าหรือยังไงพี่อยากรู้คือบางทีอย่างนี้ลบพอบอกว่าเป็นงาน housekeeping เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยคืออารมณ์เหมือนงานแม่บ้านเนาะคนอาจจะมองว่าเฮ้ยงานแม่บ้านมันก็ไม่ได้มีสกิลอะไรมากนี่นาอย่างนี้ฉันทำความสะอาดบ้านได้พออยู่บ้านฉันก็ยังทำความสะอาดบ้านตัวเองเลยอย่างเงี้ยฉันไปสมัครได้หรือเปล่าบนลบต้องการคนแบบไหนมีคุณสมบัติยังไงก็อย่างที่พี่จูนพูดเนาะหลายๆคนก็คิดว่าเอองานแม่บ้านทำความสะอาดฉันจะทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสปอนเซอร์วีซ่าจากประเทศอื่นเข้ามาเนาะอิมิเกรชันมันก็จะมีกำหนดกฎเกณฑ์ของเขาว่าจะต้องมีคุณสมบัติยังไงก็ตัวน้อยเองเนี่ยก็อยากได้คนที่มีประสบการณ์อย่างน้อยๆเนี่ย2ปีนะทำงานสายโรงแรมมา2ปีก็เป็นคนที่ขยันอดทนเนาะตรงต่อเวลาสู้งานหนักเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีทีมเวิร์คนี่คือสำคัญมากๆแล้วก็สื่อสารภาษาอังกฤษต้องได้ด้วยเพราะว่าเรามาอยู่นิวซีแลนด์ไม่จำเป็นต้องแบบเขาเรียกอะไรอะ full English แค่แบบสื่อสารให้ได้ก็พอในการยื่นวีซ่าเนี่ยหลักๆเลยimmigration เนี่ยเราจะต้องใช้ประสบการณ์ที่ตรงกับสายที่จะสมัครวีซ่าโอเคงั้นพี่เข้าใจแล้วงั้นแสดงว่าใครก็ได้ไม่ได้แล้วเพราะว่าหนึ่งคือคุณไม่มีใบผ่านงานคุณไม่มีประสบการณ์คุณไม่มีอะไรมาการันตีตัวคุณได้เลยว่าคุณน่ะทำงานตรงนี้ได้คุณเคยผ่านงานตรงนี้มาเพราะฉะนั้นแล้วอันแรกเนี่ยที่จะต้องดูเลยก็คือคุณต้องเคยผ่านงาน housekeeping ที่โรงแรมมาก่อนอย่างน้อย2ปีใช่ไหมลบแล้วก็อุปนิสัยก็อย่างที่ลบบอกเมื่อกี้พี่ฟังอะนะพี่สนใจตรงคุณสมบัติเรื่องภาษาพี่เชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยน่าจะกังวลว่าแบบเราต้องภาษาอังกฤษแต่พอได้เนี่ยคำว่าพอได้นี่คือประมาณไหนแต่เมื่อกี้พี่ว่าลบก็พูดค่อนข้างเคลียร์แล้วว่าคำว่าพอได้แล้วเนี่ยก็คือฟังคำสั่งได้สามารถโคกับเพื่อนร่วม งานได้จากประสบการณ์พี่นะพี่ก็ไม่เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษอะไรมากแต่ว่าถ้าเราพอได้ภาษาอังกฤษได้บ้างเนี่ยเราก็จะรู้เกี่ยวกับว่าความต้องการของเพื่อนร่วม งานหรือความต้องการของลูกค้าหรือของนายจ้างใช่ไหมแล้วเราก็สามารถสื่อสารตรงเนี้ยออกไปกับคนอื่นได้ด้วยถ้ามีตรงนี้ด้วยก็ยิ่งดีเลยนะลบเนาะใช่ใช่ก็อย่างที่บอกว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่มีคนไทยเลยเป็นคนไทยคนเดียวก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษหลักถ้ามีคนไทยมาด้วยก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารต้องสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้พี่ถามนิดนึงแบบนี้จำเป็นไหมว่าเราจะต้องเรียนจบการโรงแรมหรือต้องเรียนจบแบบปริญญาหรือจบแบบสายอาชีพเราจำเป็นต้องมีวุฒิไหมหรือว่ามีประสบการณ์อย่างเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิแต่แค่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์แผนกในบ้านในการทำงานสายโรงแรมมาก่อนอะไรเงี้ยพี่ว่าตรงนี้นะถ้าเกิดใครฟังคลิปมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยลองสำรวจตัวเองแล้วมองว่าตัวเราเองเนี่ยมีคุณสมบัตินะพี่ว่าเฮ้ยงานเนี้ยน่าสนใจนะแล้วถ้าสนใจอ่ะวันลบคือเราเช็คทุกอย่างแล้วเช็คแล้วว่าเอ้ยเรามีประสบการณ์นะจากโรงแรมนะมีใบผ่านงานนะมีการเสียประกันสังคมเสียภาษีที่ไทยถูกต้องอย่างกฎหมายเพื่อให้ทาง immigration เนี่ยเขามีการเช็คย้อนหลังกลับไปได้ว่าตัวเรามีประสบการณ์จริงๆพร้อมแล้วแหละภาษาอังกฤษก็พอพูดได้อยากจะสมัครงานมากเลยอะเราต้องสมัครยังไงที่ไหนมันลบถ้าใครที่คิดว่าตัวเองพร้อมเนาะมีประสบการณ์ภาษาแล้วก็คือพร้อมแล้วอะพร้อมที่จะลุยแล้วอะก็เดี๋ยวส่ง CV หรือ resume กับ cover letter มาที่อีเมล housekeeping@gibsonvalley.com เดี๋ยวให้พี่จูนขึ้นข้างล่างไว้ให้เนาะให้ใส subject คือตรงหัวข้อนี้ด้วยว่า apply for housekeeping job แนบนั่นแหละแนบ CV แล้วก็ cover letter มาด้วยตรงนี้สำคัญนะพอจูนบอกไว้เลยนะว่าที่บอกไปเมื่อกี้ถ้าใครสนใจสมัครงานแต่ไม่ใส่ subject อย่างที่เราบอกเนี่ยเราไม่เปิดอีเมลนะคะเพราะว่าวันนึงเนี่ยเราได้รับอีเมลค่อนข้างเยอะแล้วบางทีอาจจะเป็นจังเมลหรืออาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเราก็จะเลือกเปิดอีเมลที่เป็นอีเมลที่จำเป็นจริงๆถ้าเกิดใครไม่ใส่ตัว subject หัวข้ออีเมลแบบที่น้องว่าลบบอกมาเนี่ยก็ขออนุญาตไม่เปิดดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวบอกเลทเงินที่จ่ายเลยเนาะก็อุ้ยอันนี้ไม่ได้ถามไม่รู้นี่ออกบอกมา
ก็เรทนะครับตอนนี้จะจ่ายอยู่ที่25ถึง27เหรียญแล้วแต่ประสบการณ์จ่ายเป็นชั่วโมงพี่คนแรกส่งอีเมลแล้วก็เบนฟิตพนักงานก็มียูนิฟอร์มให้เนาะในเรื่องของอะไรซิกลีฟในเรื่องของวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จ่ายตามกฎหมายปกติแล้วก็มีอาหารเป็นแบบที่โรงแรมจะมีหาไปแบบไลท์ฟู้ดเป็นเหมือนแบบแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยพี่จูนให้25ถึง27เหรียญเยอะพอสมควรนะโอ้ยเยอะนะเยอะพี่บอกเลยเรท27เนี่ยคือเรทเชฟเลยนะคิดดูว่าตอนเนี้ยธุรกิจที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาแข่งกันค่อนข้างรุนแรงเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาขาดแคลนคนทำงานเนี่ยเขาขาดแคลนจริงๆเขาถึงยอมสู้ราคาตรงนี้เพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจให้คนรู้สึกว่าอยากที่จะมาทำงานที่นี่อุ๊ยลองคูณไปนะฟูลไทม์เนี่ยต่ำๆก็40ชั่วโมงนะเอาต่ำๆก็40คูณ25ไปก็วีคละ1,000เหรียญแล้วนะที่โรงแรมเนี่ยรับทำอย่างต่ำเลยวันหนึ่งอ่ะ7ชั่วโมง7ชั่วโมงไม่ต่ำกว่า7ชั่วโมงนะพี่จูนยุ่งก็7ชั่วโมงอัพต่อวันก็อาทิตย์นึงเนี่ยก็37ถึง40ชั่วโมงแน่นอนเลยหูยพี่อ่ะสนใจมากเลยนะอยากให้คนที่ดูคลิปนี้นะแล้วสำรวจเลยว่าตัวเองเนี่ยคุณสมบัติได้นะไม่ต้องกังวลสมัครมาเถอะมาทำงานเก็บเงินอยู่ที่นิวซีแลนด์นะแล้วก็หอบเงินกลับไปพี่ว่าช่วงระยะเวลาวีซ่าที่เราได้อ่ะมันเก็บเงินได้พอสมควรนะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยลบที่พี่รู้สึกแล้วที่พี่คุยกับลบก็คือถ้าคุณได้วีซ่าทำงานที่นี่นะคุณมาทำงานที่นี่อย่างถูกกฎหมายคุณไม่ใช่ผีน้อยอ่ะไม่ใช่คนต้องหลบคุณจ่ายภาษีถูกต้องคุณรับภาษีเอ้ยคุณรับเงินถูกต้องคุณได้วีซ่าถูกต้องคุณไม่ต้องอยู่หลบๆซ่อนๆวันหยุดคุณอยากไปเที่ยวคุณได้ไปคุณป่วยรัฐบาลก็ดูแลเพราะว่าวีซ่าทำงานเนี่ยเขาดูแลไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะใช่ก็นะสำหรับใครที่พร้อมก็ส่งรีซูเม่กับ cover letter มาเนาะในที่บอกไปสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมวีซ่าทำงานตัวนี้มันก็ยังมาเรื่อยๆน่ะงานมันก็มีมาเรื่อยๆถ้าคิดว่าตัวเองไม่พร้อมก็อยู่บ้านเราอยู่ไทยก็ต้องดูว่าเราเนี่ยชอบทำอะไรระหว่างที่เราไม่เข้าเกณฑ์เราก็ไปเก็บประสบการณ์แล้วเราก็รอเวลาถ้าเรามีประสบการณ์พอเราก็สมัครมาได้เพราะว่ามันก็มีเรื่อยๆงานไม่ใช่ว่าเฉพาะงานแม่บ้านทุกงานในประเทศนิวซีแลนด์มันก็หาพนักงานมาเรื่อยๆเนาะวันนี้เราไม่พร้อมนะครับเราก็เก็บประสบการณ์ไปยื่นในอนาคตข้างหน้าปี2ปีอะไรเงี้ยพี่ชอบคำนี้ของลบจริงๆเลยจริงๆพี่เห็นด้วยไม่คิดว่าลบจะพูดเรื่องนี้คือคนที่เขามาถามพี่เนี่ยอย่าใจร้อนถ้าไม่พร้อมเนี่ยใจเย็นๆเก็บประสบการณ์กว่าพวกเราสองคนเนี่ยจะมาอยู่ที่นี่ได้กว่าพวกเราสองคนเนี่ยจะได้วีซ่าทำงานแต่ละวีซ่าเนี่ยผ่านไปในแต่ละปีเนี่ยเราเตรียมตัวที่ไทยมาไม่น้อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การทำงานกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยเราก็ไม่ใช่แบบปุบปับติดต่องานปุ๊บได้ปั๊บก็ไม่ใช่เลยค่ะก็อยากจะให้นี่ยุงมาแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยที่ดูคลิปนี้นะคะก็เป็นประโยชน์เนาะแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกคุณสมบัติครบก็สมัครงานมาได้เลยส่วนใครยังไม่ครบก็กลับไปเตรียมตัวนะคะก็จูนหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยจะแบบว่าเฮ้ยหนึ่งมีทั้งกำลังใจสองมีช่องทางในการสมัครงานแหละเพราะว่าจุดประสงค์ในการทำคลิปนี้เนี่ยคือจูนตื่นเต้นที่เห็นว่าวันลบประกาศหาคนทำงานก็เลยคิดว่าเฮ้ยโอกาสมาแล้วแหละกับคนที่อยากจะมาทำงานที่นิวซีแลนด์แล้วไม่รู้ว่าจะติดต่อทางไหนค่ะแต่ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จูนขอไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ยุงมาแล้วแล้วคือประเด็นคือเนี่ยเหมือนอยู่คนละประเทศมืดแล้วแต่ของวันลบเนี่ยแดดจ้าอยู่เลยคือนี่คืออยู่กิสปอนวันลบอยู่ควีนส์ทาวน์แค่เกาะเหนือกับเกาะใต้คิดดูเหมือนอยู่คนละประเทศกันแล้วอะโอเคโอเคพี่จูนเดี๋ยวนั่งตบยุงแล้วเพราะว่าผมนั่งอยู่หน้าระเบียงโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงก็ก่อนจากกันไปนะคะเหมือนเดิมขอให้ทุกคนนะคะช่วยกันกดไลค์นะคะกด Subscribe ให้ช่องจูนแล้วก็ช่องของวันลบด้วยนะคะช่องนายน้อยนิวซีแลนด์ค่ะช่วยให้กำลังใจเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆกันต่อไปทั้งตัวจูนแล้วก็ตัววันลบด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับฮันแน่คิดว่าคลิปเราจบแล้วใช่ไหมคะยังไม่จบค่ะเพราะว่าเมื่อกี้จูนน่ะ
ได้คุยกับน้องวันลบแล้วก็เลยทำให้ได้รู้ว่าเราอ่ะดันไม่ได้ให้ข้อมูลสำคัญอีกข้อมูลหนึ่งลงไปค่ะว่ายังมีอีก2ตำแหน่งงานนะคะที่โรงแรมของน้องวันลบเนี่ยกำลังต้องการคนจากประเทศไทยนะคะหรือคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมาทำงานด้วยแล้ว2ตำแหน่งที่ว่านี่นะจุนได้รู้แล้วแบบจุนตื่นเต้นมากๆเลยจนแบบว่าลบเฮ้ยเดี๋ยวขอทำคลิปแทรกเพิ่มอีกหน่อยนึงเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้นะถ้าคุณมีคุณสมบัติตามนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะสมัครงานให้กับทางนายจ้างเนี่ยออกเอกสารทำวีซ่าทำงานได้ด้วยค่ะตำแหน่งที่ว่านั้นคือตำแหน่งอะไรวะลบตอนนี้ก็มีนอกจากแม่บ้านเนาะก็จะมีตำแหน่งเชฟแล้วก็คิทเช่นแฮนด์ที่ตอนนี้เปิดรับสมัครเฮ้ยคิทเช่นแฮนด์เหรอไอ้เชฟอะเชฟอะพี่เฉยๆเพราะพี่รู้ว่าเชฟเนี่ยคือทักษะที่แบบขาดแคลนแล้วสามารถแบบขอวีซ่าทำงานได้พี่ว่าเชฟเนี่ยคือแบบเฮ้ยขอเข้าใจแต่คิทเช่นแฮนด์นี่คืออะไรคือถ้าพี่จำไม่ผิดคือล้างจานใช่คิทเช่นแฮนด์ก็เป็นพนักงานล้างจานเป็นพนักงานที่คอยช่วยในครัวช่วยเตรียมคงเตรียมของช่วยนั่นแหละแต่ว่าเมนจ็อบของเขาเลยเนี่ยจะล้างจานเฮ้ยลบรู้เปล่าเขาสปอนเซอร์ด้วยนะลบรู้เปล่าว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเขาไม่ได้เปิดมานานมากๆแล้วนะคือตำแหน่งเนี้ยมันเคยเปิดมาแบบนานมากๆคือพี่จำไม่ได้แต่มันคือนานมากที่เคยเปิดแล้วมันก็หายไปเลยแล้วพี่ก็คิดว่าเขาคงแบบไม่เปิดแล้วแหละเพราะมันเป็นตำแหน่งงานที่มันง่ายๆอ่ะก็คือเอาคนมาล้างจานอ่ะใช่เอาใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วอย่างงี้อ่ะมันก็อารมณ์เหมือนงานแม่บ้านอ่ะคือเราต้องใช้คุณสมบัติอะไรบ้างอ่ะลบเพราะว่าแน่นอนมันต้องมีคุณสมบัติเพื่อที่จะไปทำวีซ่าเนาะทำเอกสารอ่ะคุณสมบัติที่ต้องการเป็นอะไรบ้างก็ไอทำงานคิทเช่นแฮนด์น้อยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีประสบการณ์ทำงานในครัวก็ไม่จำเป็นจะต้องว่าไอไม่จำเป็นจะต้องที่จะทำคิทเช่นแฮนด์โดยตรงแต่คือขอแค่ทำงานในครัวแล้วก็นี่แหละผ่านงานร้านอาหารผ่านงานโรงแรมมาในสายงานครัวอย่างน้อยๆเนี่ยปีนึงแล้วก็ต้องขยันอดทนด้วยนะเพราะว่างานล้างจานบางทีมันหนักมันไม่ง่ายใช่แต่ว่าเดี๋ยวเพิ่งปีนึงเนี่ยแต่ว่าปีนึงเนี่ยต้องขอเป็นปีนึงที่แบบคุณทำงานในองค์กรที่มีการเสียภาษีแล้วก็คุณมีการจ่ายประกันสังคมเพื่อที่ทางอิมิเกชันเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าคุณมีประสบการณ์มาจริงๆนะไม่ใช่ว่าคุณไปล้างจานแล้วรับเงินสดมาแล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่าคุณเคยผ่านงานล้างจานมาก่อนจริงเพราะว่านั่นแหละไอ้ประสบการณ์ที่จะต้องใช้หลักๆก็ต้องใช้ในการยื่นวีซ่าเนาะตอนนี้วีซ่าทำงานก็คือคุณจะต้องมีประสบการณ์ตรงกับสายงานที่จะสมัครเนาะก็คิทเช่นแฮนด์อย่างที่พี่จูนบอกมันไม่ค่อยเปิดอ่ะเออไม่ค่อยเปิดแล้วก็งานไอตอนนี้คือโรงแรมก็ในเรื่องของเฮาส์คีปิ้งในเรื่องของเชฟในเรื่องของคิทเช่นแฮนด์ผ่านจ็อบเช็คอะไรหมดแล้วเหลือแค่หาคนมาทำก็ถ้าได้คนที่ใช่ก็คือยื่นวีซ่าได้เลยไม่ตื่นเต้นว่ะเอางี้เดี๋ยวพี่สรุปนะก็คือขอคนที่มีประสบการณ์การทำงานในครัวในร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเชฟแต่คุณมีประสบการณ์การทำงานในครัวมาเพื่อที่จะแบบให้เขาเห็นว่าถ้าคุณมาที่นี่เนี่ยคุณสามารถทำงานในครัวต่อได้นะ1ปีเนาะเอาง่ายๆเอา1ถึง2ปีละกันประมาณนี้1ถึง2ปีแล้วก็สมัครมาก็ขอให้เป็นคนขยันอดทนสู้งานหน่อยเพราะว่างานต่างประเทศเนี่ยจานฝรั่งก็กินไม่เหมือนเราเขาก็เป็นจานใหญ่จานหนักแล้วบางครั้งเวลาครัวมันยุ่งๆแล้วช่วงแบบว่าที่มันเป็นแบบ busy hour อ่ะของมันก็ต้องมีเยอะหรือบางทีเชฟอาจจะต้องเรียกใช้เราไปทำงานอะไรบางอย่างมากอย่างเช่นช่วยหยิบนั่นหยิบนี่ก็แสดงว่าภาษาอังกฤษต้องได้ด้วยใช่ไหมบรรลบภาษาอังกฤษเน้นภาษาอังกฤษต้องสื่อสารได้เนาะคำว่าภาษาอังกฤษได้ก็ไม่ได้ว่าต้องการว่าต้องเป็น native speaker หรือต้องพูดอะไรขนาดนั้นก็แค่พอฟังได้พอสื่อสารได้อย่างเช่นเชฟพูดอะไรมาก็อ๋อรู้นะว่าเขาจะขอหยิบหม้ออ๋อรู้นะเขาจะขอให้เราเอาแตงกวาไปเติมอย่างน้อยเราฟังแล้วเรารู้คีย์เวิร์ดแล้วว่าอ๋อคำนี้คืออะไรใช่ป่ะส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งเชฟพี่ว่าเชฟเนี่ยคนรู้กันเยอะแล้วว่าต้องเตรียมอะไรอะไรยังไงบ้างเต้นเพราะว่าไม่ค่อยมีสปอนเซอร์ใครมาทำงานเนาะใช่ใช่ใช่นานแล้วจริงๆเฮ้ยแล้วพี่นะกล้าพูดเลยนะรู้เปล่าวันลบเชฟที่เราเห็นกันเนี่ยตามโรงแรมตามร้านอาหารหรือแม้กระทั่งเชฟคนไทยที่มาทำงานที่นิวซีแลนด์เชฟเอ้ยบรรลบรู้ไหมว่าเชฟหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มต้นจากการเป็นเด็กล้างจานมาก่อนถ
ถูกมีเพื่อนหลายคนเหมือนกันเริ่มจากล้างจานแล้วก็ช่วยเขาหั่นเตรียมอาหารอะไรเงี้ยแล้วเชฟหัวหน้าเชฟก็เห็นแววก็ดันขึ้นมาเป็นเชฟเนาะพี่มีเพื่อน 2-3 คนพี่แอบบอกวันลบเมื่อก่อนน่ะตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยพี่ก็ไปล้างจานแล้วก็เชฟก็เห็นว่าเราเป็นคนคล่องแคล่วเขาก็ดึงเรามาเป็นเชฟเหมือนกันทั้งที่เราไม่มีทักษะเรื่องการทำอาหารเลยอันนี้เป็นข้อดีของการมาทำงานต่างประเทศนะเขาจะไม่ได้มาดูวุฒิการศึกษาหรือดูอะไรแล้วนะวันลบเขาจะดูความตั้งใจความขยันความมุ่งมั่นความสู้งานของเราแล้วเขาดูว่าเราเป็นคนน้ำเต็มแก้วหรือเปล่าถ้าเราสามารถสอนได้อะไรได้อู๋เขาผักเราเต็มที่โอ้พี่เป็นซูเชฟเลยนะเลิศตำแหน่งเลิศเลิศจุ๊บเลิศก็เนาะอย่างสมมติว่างานที่เมืองนอกเนี่ยคือเวลาเขาสอนเราเนี่ยถึงเราจะรู้เราก็ทำเป็นไม่รู้อย่างที่พี่จุ๊บบอกทำเป็นเหมือนน้ำไม่เต็มแก้วฟังเขาแล้วก็อ๋อถึงเราจะรู้เราก็ทำเป็นไม่รู้แล้วก็ฟังแล้วก็เรียนรู้จากเขาโอ้โหนี่เป็นคลิปแรกที่แบบพี่ตื่นเต้นจริงๆเพราะพี่รู้แบบเคยคิดชั้นแฮนด้วยเพิ่งประกาศก็เลยยังไม่ได้โพสอะไรแต่ว่าก็นี่แหละอ่ะนี่เป็นที่แรกเลยที่บอกเหมือนแล้วก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดคนที่สนใจอยากจะสมัครตำแหน่งเชฟหรือว่าตำแหน่งคิทเช่นแฮนด์เนี่ยก็คือส่งอีเมลมาที่เราขึ้นเอาไว้ก่อนไว้หน้านี้เนาะแล้วก็อย่าลืม subject นะว่าสำหรับใครที่จะสมัครเนาะก็ส่ง CV cover letter มาที่อีเมล housekeeping@kitchenvalley.comสำหรับใครที่จะสมัคร position chef หรือ kitchen hand เนาะก็ subject ว่า apply for chef position apply for kitchen hand position อะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าตำแหน่งไหนส่วนเชฟเดี๋ยวขอเพิ่มเชฟนิดนึงละกันส่วนเชฟเนี่ยอาหารที่โรงแรมเป็นอาหารสไตล์ยังไงจะได้รู้ว่าเพราะงี้เชฟเนี่ยมันค่อนข้างกว้างบางคนกับอาหารยุโรปอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นอาหารฝรั่งอาหารสไตล์ยุโรปเป็นฟาสต์ไดนิ่งก็จะมีหลายคอร์สก็จะมีสตาร์เตอร์มีเมนมีดีเซอร์ทอะไรอย่างเงี้ยพี่จูนแล้วก็มีอาหารเป็นแบบแพลตเตอร์เป็นอาหารเป็นจานแล้วก็รวมอาหารไว้ในจานใหญ่ๆเนาะแพลตเตอร์เค้าเรียกว่าแพลตเตอร์พี่ขออนุญาตแนะนำอย่างนี้ละกันวันลบคือถ้าเกิดใครสนใจในตำแหน่งเชฟอ่ะเนาะแล้วก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเราอะจะพร้อมไหมคุณสมบัติเราเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงแรมแล้วก็ไปดูอาหารว่าอาหารเขาเป็นอาหารประมาณไหนหน้าตายังไงแล้วลองถามตัวเราเองว่าอาหารแบบนี้เราจะทำได้ไหมถ้ามันเป็นอาหารที่แบบเฮ้ยเราเคยเรียนมาเราเคยผ่านงานสไตล์แบบนี้มาลุยเลยสมัครเลยก็นั่นแหละก็เข้าไปดูได้เมนูที่เว็บไซต์ kitchenvalley.com เนาะแล้วก็จะเราไปเลือกตรงร้านอาหารแล้วก็เข้าไปดูตรงเมนูเพราะว่าเว็บไซต์มันจะแยกไปร้านอาหารเป็น accommodation เป็นเซลล์ดอร์คือที่น้องทำเนี่ยมันแยกไปหลายอย่างก็ไปเลือกร้านอาหารแล้วก็เข้าไปดูเมนูได้ว่าเป็นเมนูสไตล์ไหนสไตล์งานที่เราเคยทำไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคอุ้ยตื่นเต้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งเนาะว่าคนที่ดูคลิปเราไปจนจบคือจบมันต้องจบพาร์ทนี้ด้วยนะก็จะได้รู้สึกว่าเป็นกำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าเอาวะงานล้างจานเขารับแล้วอ่ะมาเลยค่ะส่งมาเลยสมัครมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคัดเลือกคนที่เหมาะสมกันค่ะแล้วพวกเราเต็มที่เพราะยังไงเราก็อยากได้คนทำงานได้มากก่อนคริสต์มาสด้วยพี่จูนเนี่ยถ้าเป็นไปได้โอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าละกันเนาะเจอกันคลิปหน้าแล้วก็ยังไงก็ขอให้ชาเดี๋ยวมันจะยาวไปก็ขอให้วันลบได้คนทำงานไวๆที่ทำคลิปนี้ก็เนี่ยแหละทั้งอยากที่จะให้วันลบได้คนทำงานด้วยแล้วก็อยากที่จะให้คนที่กำลังหางานอยู่เนี่ยรู้ว่ามันมีงานตรงนี้อยู่นะรีบสมัครเข้ามาเลยค่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะแล้วเกิดคลิปหน้าเนี่ยจะให้จุนกับวันลบมาเม้ามอยเรื่องอะไรกันอีกก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะพวกเราสองคนขอขอบคุณมากๆเพราะว่าคลิปที่เราคุยกันเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยคนดูเป็นหมื่นวิวเลยนะวันลบดีใจมากเลยอะช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำ YouTube เลยช่องตัวเองก็ห่างหายไปเพราะว่างานยุ่งจริงๆใช่ก็นั่นแหละพี่ก็หายก็คือคนไม่เพียงพอไม่ใช่แค่ลบอย่างเดียวพี่ก็หายถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนคลับเราตั้งตัวหาแฟนคลับใครที่เป็นแฟนคลับเราสองคนจะเห็นเลยนะว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ทั้งนายน้อยนิวซีแลนด์กับจุนโกะเมามอยเงียบ
ยุ่งจริงๆค่ะเพราะเข้าช่วงหน้าไฮซีซันของที่นี่แล้วแล้วเราสองคนเนี่ยทำงานในกลุ่ม hospitality ทั้งคู่มันก็เลยทำให้เราแบบยุ่งจนเราไม่มีเวลาทำคลิปเลยค่ะแต่พอมีอะไรแบบนี้เราเลยต้องรีบทำเพื่อที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ข่าวดีๆแบบนี้ไปกับพวกเราด้วยค่ะโอเคไปจริงๆแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ